ดีค่ะแต่รับฟ้าคงงามค่ะผู้เข้าประกวด Meet Friendly Design 2017หรือทูตอารยสถาปัตย์คนแรกของประเทศไทยค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าFriendly Designหรืออารยสถาปัตย์นั้นคืออะไรวันนี้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะFriendly Designหรืออารยสถาปัตย์หมายถึงการออกแบบบ้านเรือนตึกอาคารระบบขนส่งมวลชนพื้นที่สาธารณะรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้คนทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดคือการออกแบบที่เป็นมิตรกับทุกคนเพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกปลอดภัยทันสมัยทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะแล้ววันนี้นะคะแต่อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยเมืองพัทยาค่ะแต่จะพาทุกคนนะคะมาดูอีกหนึ่งอารยสถาปัตย์ที่ถนนพระเนตรช้างค่ะหน้าโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยค่ะแต่ว่าที่ตามมาในวันนี้นะคะแต่อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงค่ะบอกต่อถึงปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนนะคะของผู้พิการที่ใช้ถนนสำหรับทางผู้พิการนะคะเดี๋ยวเราไปดูปัญหากันเลยนะคะปัญหาที่เราพบเห็นเป็นประจำคือการจอดรถขวางทางคนพิการโดยการจอดรถถาวรหรือจอดเป็นเวลานานเกินไปทำให้ผู้พิการมีความยากลำบากในการใช้ทางสำหรับผู้พิการหรือการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงในทางที่ใช้ร่วมกับคนพิการทำให้ผู้พิการเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เราเนี่ยรู้ปัญหาคร่าวๆกันแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสอบถามผู้พิการนะคะที่เขาเนี่ยใช้ทางสำหรับผู้พิการจริงๆว่าเขามีความรู้สึกและมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามกันเลยนะคะก็อยากจะสอบถามนะคะผู้พิการที่ใช้ทางจริงๆว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็มีความปลอดภัยแค่ไหนเวลาเราใช้ทางผู้พิการนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเห็นข้างหลังนะครับทำให้สำหรับคนพิการเราก็ดีใจนะครับก็เป็นแรกที่เมืองพัทยาทำให้เรานะครับแต่ว่าพอทำแล้วก็ใช้ได้เป็นบางส่วนนะครับใช้ได้เป็นบางส่วนครับเห็นข้างหลังไหมครับรถตู้จอดอยู่ครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเนี่ยคนพิการเนี่ยจะไปฝั่งโน้นนี่ก็ไปลำบากมากครับจะออกซ้ายออกขวาเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องรณรงค์นะครับให้ประชาชนเมืองพัทยามีจิตสำนึกที่ดีนะครับที่เห็นใจซึ่งกันและกันนะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เนี่ยอยากจะแนะนำว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะพี่อยากจะแนะนำอย่างไรบ้างคะก็จริงเราก็ไม่อยากให้เมืองพัทยาที่จะแบบจับและปรับอะไรถึงขนาดนี้นะครับนะครับเพราะเราก็นะคนพิการคนปกติก็อยู่ร่วมกันอย่างมีสันตินะครับแต่ว่าเราอยากให้รณรงค์นะครับอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูด้วยบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับจอดแบบนี้จอดแบบถาวรแบบนี้นะครับเวลาเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยหรือว่ากลัวนะครับเพราะว่าคนพิการนะครับมีหลายเคสบางคนก็พิการอ่อนแรงนะครับจะเอียงซ้ายเอียงขวาของคนทั้งหมดเนี่ยจังหวะเร็วๆมันก็ลำบากก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเวลาใช้ถนนหน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะที่เป็นถนนสำหรับคนพิการมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแค่ไหนความรู้สึกคะถ้ามันมีทางถนนอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ดีค่ะแต่ถ้าความปลอดภัยก็ถ้า5ก็แค่2ค่ะเพราะว่ารถมันเยอะค่ะแล้วบางทีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรืออะไรเงี้ยค่ะจอดขวางทางผู้พิการนะคะพอเวลาแบบเป็นร้านขายของเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็เอาของมาวางไว้เราก็ต้องหลบออกไปทางอื่นแล้วรถก็เยอะมากค่ะบางทีแบบรถเขาขับมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องแบบกลัวเราต้องหนีให้เขาสุดท้ายนี้นะคะป้าอยากจะเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนนะคะให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในพื้นที่ของคนพิการค่ะเช่นที่จอดรถทางสำหรับผู้พิการห้องน้ำและอื่นๆค่ะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้พิการที่ใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติอย่างมีความสุขค่ะและอย่าลืมนะคะมีใช้สะดวกและปลอดภัยค่ะป้าขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2017
มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่2ที่จะจัดขึ้นในวันที่1ถึง4ธันวาคมนี้ณฮ1และฮ2 Impact เมืองทองธานีและมาร่วมให้กำลังใจพวกเราในการประกวด Miss Thailand Fairy Design 2017ได้ในวันที่2ธันวาคมตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปแล้วพบกันนะคะ